ราวของซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างซีรีส์ปิ่นพักใช่ไหมคะเป็นซีรีส์พีเรียดค่ะก็เป็น Girl Love ใช่ก็เป็นเรื่องราวความรักของเด็กผู้หญิงละกันก็จะเริ่มตั้งแต่มีทุกวัยใช่มีทุกวัยเลยเขาจะค่อยเติบโตตามพัฒนาการของเขาในเรื่องใช่ค่ะมีหลากหลายอารมณ์มากๆค่ะตอนที่ดูอาจจะหัวเราะร้องไห้เครียดสนุกสนานคือเยอะมากจริงๆค่ะในส่วนของเรื่องนี้เอ๊ะถือว่าเป็นเรื่องที่เท่าไหร่แล้วคะในการร่วมงานกัน2-3ประมาณนี้ค่ะถ่าย2เรื่องพร้อมกันก็น่าจะ2-3ประมาณนี้ใช่แต่เชื่อมั้ยเรื่องของความสนิทเคมีมันเข้ากันน่ะอาจจะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาใช่มันอยู่ด้วยกันทุกวันหรือเปล่ากดดันมากตื่นเต้นพอสมควรค่ะแต่ว่ามันกดดันมากกว่ารู้สึกว่ามันเป็นพีเรียดด้วยภาษาด้วยไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดออกมายังไงให้คนเขาเชื่อจริงๆว่ามันคือยุคเก่าจริงๆนะนี่คือภาษาที่เราใช้ในยุคนั้นจริงๆแล้วก็มันจะมีเรื่องของราชาศัพท์ด้วยครับขนาดฟรีนว่ายากแล้วแม่ว่าเบกกี้ก็น่าจะไม่เหลือใช่ไหมลูกกดดันมากทุกคนกดดันหมดเลยกดดันแบบตั้งแต่วันแรกที่ถ่ายทำก่อนหน้านั้นอีกไพลอตที่เราพูดว่าไม่กี่คำไม่กี่ประโยคนั่งท่องกันผัดกันท่องแบบจะอะไรนะคุณปิ่นจะยอมเป็นของอันนินจริงๆได้หรือไม่โอ้โหหนูนั่งท่องแบบได้หรือไม่ได้หรือพูดจริงคือโอ้คือมันสำหรับใช่มันก็เลยต้องเปลี่ยน mindset ทั้งหมดอะไม่งั้น55 56คิวอะไปไม่รอดแน่นอนแล้วเมื่อกี้มีแบบถึงขั้นแบบหลั่งน้ำตาเลยมั้ยโอ้มีเยอะเยอะเลยค่ะคือมีทั้งฮึบไว้ตอนที่เล่นมันไม่ได้พยายามฮึบไม่ร้องแต่จะชอบมาร้องตอนที่อยู่คนเดียวในซีรีส์ปิ่นพักเราได้อะไรบ้างหนูว่าหนูฝึกความอดทนเยอะมากกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าการเป็นคุณปิ่นอะเขานิ่งมากค่ะเขาเป็นผู้หญิงแบบผ้าพับไว้มากๆอะไรเงี้ยแต่แบบตัวจริงฟินจะแบบดื้อๆซนๆหน่อยเลยแบบไม่ค่อยอยู่นิ่งเลยขนาดนั้นแต่ว่าพอได้เป็นเขาเยอะขึ้นอ่ะหนูรู้สึกว่าก็นิ่งขึ้นได้นิดหน่อยแบบรู้สึกว่ามันต้องอดทนกับการไม่ยุกยิกใช่ค่ะภาษาไทยภาษาไทยค่ะOf course มันละคำจริงๆอ่ะได้คำใหม่ตลอดค่ะบวงสรวงที่ผ่านมาสำหรับซีรีส์ปิ่นพักคนแน่นมากคนเยอะมากใช่ไหมคะแฟนๆน่ารักแฟนๆน่ารักใจฟูอ่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากให้อยู่แบบสบายๆนะแบบไม่ต้องมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้เป็นห่วงจริงๆทุกคนน่ารักกับพวกเรามากแบบไม่ว่าจะแบบงานอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะคอยแบบมาซัพพอร์ตมาเป็นกำลังใจแล้วพอได้เห็นแค่ว่าแบบมาด้วยการยืนอยู่ตรงที่เดียวกันมันก็อุ่นใจแล้วค่ะมันอบอุ่นมากมีคนคนนึงเขามีสปิริตมากทุกคนค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไม่นานมานี้นะคะเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดไซนัสใครเอ่ยฟินเอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบฟื้นฟูแล้วกันค่ะรีคอเวอร์แบบเพราะว่าหลังผ่าตัดมามันจะมีแบบแผลในโพรงจมูกเพราะเหมือนเอาก้อนเนื้อออกไปน้องเพิ่งผ่าตัดมาได้กี่วันนั้นแล้วอยู่ๆก็มางานวงสูงเลยประมาณ4-5วันเก่งๆค่ะหนูก็ถามว่าจะไหวหรอจะเอาอะไรไปไหวอ่ะมันไม่รู้สึกแข็งแรงเลยอ่ะหนูยังรู้สึกเลยว่าแบบโอ้มันก็อ่อนแอเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนยังรู้สึกว่าไหวได้มากกว่าเนี้ยใช่มั้ยแบบยังรู้สึกว่าตอนนั้นยังรู้สึกสุขภาพดีกว่าตอนนี้ใช่แต่ว่าก็ต้องทำได้คงต้องใช้เวลาฟื้นฟูทุกอย่างใช่ทุกอย่างค่ะแล้วเรามีส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยยังไงก่อนจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เข้าผ่าตัดหนูก็ส่งไปแล้วว่าขอให้ปลอดภัยนะอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็วันต่อก็ไปทำงานแล้วก็ซื้อผลไม้ให้แล้วก็ไปหาที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้ขึ้นไปพี่ฟินเค้งอยู่เมายาสลบเค้งได้ก่อนเป็นพักหนาเค้งขึ้นนอนเค้งได้ก่อนเป็นพักใช่ก็สนใจไปใช่ไหมล่ะก็แบบว่าอยากให้ได้กินผลไม้อร่อยๆก็ฝากกินทันด้วยนะคะวันที่4สิงหานะคะ16:15เริ่มตอนแรกนะคะก็มาเป็นกำลังใจให้ทั้งทีมงานนักแสดงทุกคนก็ทุ่มเทมากๆแล้วก็ตั้งใจมากๆค่ะ So the Loyal Pin first episode will start on the 4th of August you can watch it on Workpoint channel and hope you guys will follow the story of Edin Finn and the whole character